อีกหนึ่งอสงไขยเศษเท่านั้นเองนะน่าไปเกิดจังเลยยุคนั้นโอกาสที่จะเจอทั้งพระเจ้าจักรพรรดิบรมจักรพรรดิผู้ปกครองทวีปทั้งสี่ทวีปน้อย 2,000 ไม่ใช่ง่ายเลยแล้วก็ยิ่งมีพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นด้วยเนี่ยถือเป็นบุญญาลาภยกกำลังสองเลยเพราะว่าแค่พระเจ้าจักรพรรดิตามลำพังบรมจักรพรรดิมันเกิดขึ้นทั่วทุกทวีปชมพูทวีปอุตรครุทวีปปุพพวิทีหทวีปอภระโคยานทวีปหรืออมรโคยานทวีปจะมีศีลมีธรรมหมดทุกคนเลยไม่มีเว้นเลยนี่นะเป็นบารมีของพระบรมจักรพรรดินี่ที่มีรัตนะ7นี่จ้ะเพราะนั้นนี่ไปที่ไหนก็โอ้เราไม่มีสักอันเลยนี่นะล้นเลยลอยได้เนี่ยสว่างได้ใหญ่ได้เล็กได้ขยายใหญ่ได้ยอดได้คนมีเท่าไหร่ขึ้นจากแก้วตาบายมากอย่างนี้เนี่ยในขณะที่ยุคนั้นแต่ละคนโอ้ไม่มีอย่างนี้นะก็ยอมหมดยามแล้วก็สอนในมีศีลนะนี่ปูพื้นฐานไปก่อนนะบรมจักรพรรดิปูพื้นฐานให้ทุกคนในโลกนี้และโลกอื่นมีศีลห้าเป็นปกตินี่จ้ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อทุกคนมีศีลห้าเป็นปกติเหล่านี้นะจ๊ะการเบียดเบียนซึ่งกันและกันมันก็ไม่มีเราก็อยู่เย็นเป็นสุขผืดพันธัญญาหารก็อุดมสมบูรณ์มีรสโอชาดินอากาศฟ้าก็จะสบายนี่เนาะสบายมากๆเลยแล้วก็เป็นฐานรองรับในการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลงหน้าเนี่ยศรีอริยะเมตไตรหลวงหมอนี่มอบศีลเพิ่มขึ้นอีกหน่อยเว้นได้5แล้วเว้นได้อีก3เว้นอีก2เป็น10แล้วก็เว้นไปเรื่อยๆอย่างนี้นี่เนาะเออยกระดับขึ้นเป็นบรรพชิตเป็นสมณะแล้วก็เป็นสมณะแท้เด็ดพระแท้ได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมได้บรรลุธรรมด้วยได้บำเพ็ญบุญโอ้เยอะแยะเลยถ้าอายุยืนหล่อก็หล่อนานสวยก็สวยนานแค่80,000 ปีเท่านั้นรวยก็รวยนานรวยแค่80,000 ปีนี่นะโอ้นี่จ้ะไม่มีคนแก่ชรามีแต่ผู้ใหญ่ที่เป็นหนุ่มสาวประดุจหนุ่มสาวสวรรค์นี่นะแข็งแรงโรคภัยแค่เจ็บก็บ่ค่อยจะมีเพราะฉะนั้นนี่ลงมาจะบานเออไม่มีนี่นะอยู่ยาต่างๆไม่ต้องมีใครเป็นเภสัชสกรก็ดีนี่นะเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเหมือนยุคนี้เนี่ยซึ่งเป็นมนุษย์พันคุมจะตายชีวิตของชาวโลกตั้งแต่เกิดแก่เจ็บตายนั่นเนี่ยทั้งหมอทั้งพยาบาลเนี่ยเภสัชเนี่ยคุมจะตายชีวิตมนุษย์นะตั้งแต่เกิดเลยเกิดแกอีกเจ็บอีกตายอีกยุคนั้นไม่มีหมดอาชีพเรื่องใครจะไปเรียนดังนั้นนี่ไม่มีนะแล้วหน้าไปเกิดจริงๆนะไปฟังธรรมปฏิบัติธรรมแล้วก็ไปบำเพ็ญบุญโอ้ในลักษณะมหาบุรุษของพระศรีอริยะเมตไตรที่กายของพระองค์โตใหญ่มากๆ
แต่ได้สัดส่วนนี่เนาะเซมิตรีสมมาตรทั้งสองข้างสวยซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนสัมพันธ์กันหมดเลยตรงนั้นนะสง่างามโอ้นี่นะไปตรงนั้นนะสมมติเราไปอยู่ยุคนั้นเราฟังธรรมนั่นปฏิบัติธรรมถ้าเชื่อมสองยุคได้ก็ดีนะทั้งหล่อรวยสวยฉลาดสมปรารถนาแล้วก็ปราบมารนี่นะโอ้ทั้งสมมารและสมปราดนี่เนาะก็ดีเหมือนเออในสมัยยุคพระเดชคุณหลวงปู่นี่นะเห็นมีครูบาอาจารย์บางท่านบอกว่าเคยมากราบหลวงปู่เป็นพระอาจารย์นะจ๊ะสอนกรรมฐานแล้วกลับไปบอกลูกศิษย์ว่าเห็นมีแต่แก้โลกทุกมนุษย์อย่างเดียวไม่เห็นมีทางไม่เห็นเกี่ยวกับเรื่องดับทุกข์คงฟังไม่ครบมั้งแก้โรคหรือแก้ทุกมนุษย์อะไรต่างที่มาขอพึ่งบารมีเอาไม่ได้คุณหลวงปู่นะมันแค่งานเบ็ดตะเล็ดงานจิบจิบใจใจเข้ามาพอที่เขาจะเข้าใจแต่ทุกคนก็ต้องได้เรียนกรรมฐานพระกรรมฐานเพื่อที่จะเปิดเผยความลับของชีวิตของตัวเองนะจ๊ะความลับที่ปิดตายก็จะกลับกลายเป็นความรู้ที่เปิดตัวนี่นะความลับที่ปิดตายจะกลับกลายเป็นความรู้ที่เปิดตัวให้รู้จักตัวของตัวเองเป็นอย่างไรนี่นะจะรู้เรื่องราวของตัวของตัวเองนี่เดียวนี่จ้ะงานหลักของท่านคือปราบมารงานเบ็ดเสร็จแล้วก็อย่างที่เห็นไปขอบารมีท่านยังไงท่านก็ช่วยกันไปเท่าที่จะพอจะเข้าใจเพราะนั้นความจริงเป็นอย่างนี้นะที่เข้าใจแค่ครึ่งเดียวเนี่ยต้องบวกอีกครึ่งหนึ่งนี่เนาะจึงจะถูกหลักวิชาจะเรามาทวนนิดหนึ่งถึงตอนที่พระนางพระนานางพระชาบดีโคตมีที่เลี้ยงดูเจ้าชายสิทธัตถะมาตั้งแต่วันที่8นับจากวันประสูติของยุคชายสิทธัตถะเรื่อยมาเกิดกุศลศรัทธาอยากจะถวายผ้าสดกแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราตามทันไหมจ๊ะแต่อยากให้เป็นผ้าสาดกที่แตกต่างจากผ้าสาดกที่มีอย่างดื่นดัดนี่เนาะคือเป็นผ้าเนื้อละเอียดที่สวยงามมากและด้วยกรรมวิธีที่แตกต่างจากที่เขาทำกัน นี่วันแล้วก็มาถึงตอนที่เตรียมการปลูกตอนนี้เราตัดตอนมาที่ปลูกเรียบร้อยแล้ว นี่เนาะมาทวนนิดหน่อยเมื่อต้นฝ้ายเริ่มเจริญงอกงามขึ้นจนผลิดอกออกบานสะพรั่งพระนางก็จะทรงเก็บดอกฝ้ายนำมาใส่ในพระโอบทองคำโอ้เรียกว่าเริ่มต้นด้วยทองคำนะท่ามกลางก็ทองคำเบื้องปลายก็ทองคำเก็บดอกฝ้ายนำมาใส่ในพระโอบทองคำแล้วทรงนำดอกฝ้ายเหล่านั้นไปหีบดีดและปั่นทำให้เป็นเส้นใยดีดตัวของพระองค์เองอย่างพิถีพิถันทำมากับมือเลยนี่เนาะและด้วยกรรมวิธีในการผลิตเส้นใยมีความละเอียดประณีตถึงขนาดนี้จึงทำให้เส้นใยของพระนางมหาประชาบดีโคตมีมีความละเอียดประณีตยากที่จะหาเส้นใยใดมาเสมอเหมือนได้ในโลกยุคนั้นแม้ยุคนี้ก็ยังไม่มีใครทำกันอย่างนี้นี่นะคืออยากจะทำทานประณีตนะที่นึกไปแล้วก็ปลื้มอย่างนี้นะจ๊ะตลอดเวลาและต้องคนแรกของโลกดีวิดีอาจจะเป็นหนึ่งเดียวในโลกก็ได้
ราะว่ายังไม่ได้ยินสันดกผืนที่สองที่ทำอย่างนี้มีมั้งไหมลูกยังไม่มีครับก็แปลว่ามีหนึ่งเดียวในโลกนี่นะนี่จ้ะเรามาถึงขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่พระนางมหาประชาบดีโคตมีได้เส้นใหญ่สำหรับทอผ้าสาดกทั้งสองผืนแล้วพระนางก็จะทรงเฟ้นหาช่างทอผ้าชั้นเลิศที่มีฝีมือในการทอผ้าแบบหาตัวจับยากคือแชมป์ออฟแชมป์นี่นะจ๊ะในการทอผ้าเมื่อเฟ้นหาช่างทอผ้าฝีมือดีได้แล้วก็รอบแบบนางเจ้าไทยกันเนี่ยนางงามจักรวาลกันเนี่ยพระนางก็จะทรงดูแลช่างทอผ้าเหล่านั้นเป็นอย่างดีโดยช่างรับประทานแต่อาหารเลิศรสอร่อยอร่อยนี่นะให้เขาได้สบายกายสบายใจอีกทั้งพระนางยังทรงมอบเครื่องนุ่งห่มและเครื่องประดับที่สวยงามเพื่อเป็นของกำนันและเป็นกำลังใจให้แก่ช่างเหล่านั้นเป็นจำนวนมากอีกด้วยให้สมัครใจทำงานนี้ด้วยความปลื้มปิติทั่วถึงทั้งหมดนี่จะลงทุนขนาดนี้เลยนะที่จริงสั่งอย่างเดียวก็ได้แต่ว่าไม่ใช่เพราะไม่ปลื้มต้องไปกระพืออารมณ์ให้ช่างเราภาพปลื้มก่อนทำด้วยความเต็มใจสมัครใจไม่มีบกพร่องเลยนี่เนาะและในทุกวันแปลว่าตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์พระนางมหาประชาบดีโคตมีก็จะเสด็จเดินทางไปคุมการทอผ้าด้วยตัวของพระองค์เองมิได้ขาดเลยคือมีความพิถีพิถันในการดูแลแต่ละเส้นใยเนี่ยนะจ๊ะจนกระทั่งการทอผ้าสะดกทั้งสองผืนเสร็จสมบูรณ์นี่โอ้เราตัดต่อมาตอนเสร็จสมบูรณ์นี่เนาะสวยมากเนาะและที่กรรมวิธีในการผลิตผ้าสะดกทั้งสองผืนของพระนางมหาประชาบดีโคตมีมีความละเอียดประณีตและพิถีพิถันในทุกๆขั้นตอนจึงทำให้ผ้าสาดกทั้งสองผืนมีเนื้อผ้าที่สวยงามมีความละเอียดอ่อนประณีตและก็มีความนุ่มนวลน่าสัมผัสเป็นอย่างมากสองผืนผืนไหนมั่งนะลูกเป็นสังฆาติกับจีวรครับสังฆาติกับจีวรนี่นะนี่สังกตินี่แล้วก็จีวรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนี่เนาะเนื้อผ้าที่สวยงามนี่แปลว่าพระนางมหาประชาบดีโคตมีได้มอบสิทธิบัตรนี่กับชาวโลกทุกคนนี่เอาไปผลิตผ้าสาดกได้แล้วก็มาถวายพระมหาเถระองค์ใดองค์หนึ่งหรือถวายทั้งแผ่นดินก็เอาโดยกรรมวิธีอย่างนี้เนาะไอ้ใครที่มีทองอยู่แล้วเนี่ยนี่นะเกิดอาเลิร์ตเต้กันมาผลิตขึ้นมานี่อาจจะสนุกกันใหญ่พระเดชคุณหลวงปู่ของเราท่านเคยผลิตทองเนาะท่านทดลองเล่นแร่แปรธาตุนี่นะลงเปล่งเล่าให้ฟังมั่งคนโน้นคนนี้เล่าให้ฟังมั่งทำไมครูไม่ใหญ่บวชใหม่ๆนี่เนี่ยชอบไปเข้าใกล้ผู้ที่รู้เรื่องราวของพระเดชคุณหลวงปู่เพราะว่ามาไม่ทันเนี่ยชอบมากเลยลืมวันลืมคืนลืมคืนลืมหิวฟังเพลิดเพลินดีอย่างเลยเรื่องราวของท่านเนี่ยน่าศึกษาผู้ที่เขาใช้อะไรสูบลมเล่าเบ้าหลอมเนี่ยเรียกไปถูกเหมือนกันนะเขาเคยบอกแต่ตอนนี้จำไม่ค่อยได้ให้ไฟมันลุกติดฮือก็เล่าให้ครูไม่ใหญ่ฟังด้วยนะ
ว่าได้อยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นดูเหมือนจะทำทองแดงมันให้เป็นทองคำเนี่ยนี่เนาะใช้วัสดุหลายอย่างทดลองดูเนี่ยแล้วก็มีอยู่มาวันหนึ่งมีโยมอยู่ท่านหนึ่งก็ชอบเล่นแร่แปรธาตุอันในยุคนั้นเหมือนกันนะก็ถึงมากราบท่านหลวงพ่อผมมีตำราอยู่เล่มหนึ่งนะเล่มเล็กๆนิดเดียวเขาบอกเขียนไว้สั้นๆนะมีไม่กี่บรรทัดหรอกกูชื่อไอ้ทองแดงโอ้ขึ้นคำนี้เลยคงสมัยพ่อขุนรามมึงกูชื่อไอ้ทองแดงเท่าปีกลิ้นปีกยุงรู้จักลิ้นไหมตัวลิ้นตัวเล็กๆปีกมันก็ต้องเล็กกว่าตัวเท่าปีกลิ้นปีกยุงทำไงกูก็ไม่ไปทองคำเออตามทันไหมจ๊ะว่ากู้ชื่อไอ้ทองแดงคือเป็นทองแดงเนี่ยเท่าปีกลิ้นปีกยุงคือทำทองแดงแม้แต่นิดเดียวเนี่ยทำไงก็ไปเป็นทองคำกราบเรียนให้ท่านทราบคล้ายเพื่อจะให้ท่านเลิกการศึกษาการเล่นแร่แปรธาตุนี่นะท่านหันมาอืมนี่มันสูตรของเองของข้ามาจากพรหมโลกโอ้หนักก็ไปอีกแล้วโยมแพ้วก็เล่าต่อนี่คนละตอนแต่คุณผู้ใหญ่มาลงกันนะเล่าให้คุณผู้ใหญ่ฟังเองเนี่ยหลวงพ่อท่านทำได้นะแล้วท่านก็ยังบอกกับโยมเลยนี่นะถ้าข้าทำขายแล้วรวยเลยแต่ท่านอยากศึกษากันนั่นเองแล้วก็เลิกอยากรู้เนี่ยเออไม่ต้องทำแข่งก็ห้าห้าเดี๋ยวไปเอาสูตรพรหมโลกเนี่ยนินไปขอท่านนะดีเหมือนกันนะอีกทั้งสีของผ้าสาดกทั้งสองผืนยังเป็นสีทองเหลืองอารามก็แปลว่าเป็นสีที่สวยงามนะเป็นสีที่ภาพกายของพุทธบุตรแล้วต้องงดงามโดยเริ่มต้นจากที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เนาะเป็นสีทองเหลืองอารามที่มีประกายเปล่งปลั่งงดงามประดุจทำด้วยเส้นใยทองคำที่แลดูมีมูลค่ามหาศาลจนมิอาจจะประเมินราคาได้นี่เมื่อพระนางมหาประชาบดีโคตมีได้ผ้าสาดกทั้งสองผืนมาแล้ว พระนางก็ได้นำผ้าสาดกคู่นั้นใส่ไว้ในพระอบแก้ว เอามาใส่พระอบแก้ว ตอนทำใส่พระอบทองคำ ทำเสร็จใส่พระอบแก้ว แล้วรีบนำไปถวายแด่พระบรมศาสดาในทันที ด้วยความบาลเต้นะ นี่เมื่อพระนางมหาประชาบดีโคตมีน้อมนำผ้ามาถวายนี่เนาะท่ามกลางมหาสมาคมเนาะแต่เขาทำไม่ทันเขาเลยเขียนแค่นี้เอาเท่าที่ได้นะใช่ไหมลูกใช่ครับทำไม่ทันกันเลยมีแค่สามคนนั้นมันเร็วหน่อยนี่นะพระมหาสาวกก็เต็มไปหมดเลยพระอัครสาวกทั้งคู่ก็ยังอยู่เรียงไปถึงพระอสีติมหาสาวก80ใช่ไหมจ๊ะอสีติใช่ครับมหาสาวกที่ได้รับการยกย่องจากพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มีพุทธบริษัท4อยู่ทั้งนั้นเมื่อพระนางมหาประชาบดีโคตมีน้อมนำผ้ามาถวายพระพุทธองค์ก็ทรงหาได้รับผ้าสาดกคู่นั้นไม่
ถ้าพูดภาษาบ้านๆคือท่านก็นั่งเฉยๆแม้พระนางจะทูลอ้อนวอนให้พระพุทธองค์ทรงรับถึง3ครั้งแล้วก็ตามท่านก็นิ่งๆเฉยๆแต่นิ่งนี่ไม่ใช่นิ่งเอานะพระนางคงสังเกตออกว่าเฉยๆนิ่งๆเนี่ยคงไม่รับเมื่องั้นจะทูลอ้อนวอนพระองค์ทำไมถึง3ครั้งนี่นะว่าถ้ามีสันดอกนี้แค่ทีเดียวครูผู้ใหญ่ก็เอาแล้วนี่นะนี่เนาะสามครั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์คงจะมีเหตุผลอะไรลึกๆอยู่ข้างในเพราะจะลืมเนี่ยไหมลืมตาเนี่ยท่านก็เห็นหมดเห็นแจ้งแทงตลอดแทงด้วยใจที่บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสอาสวะนี่นะจ๊ะตลอดโล่งไปเลยไม่มีอะไรกำบังไม่มีอะไรเหนี่ยวรั้งได้คือเห็นหมดตั้งแต่เริ่มทำกำลังทำเสร็จเรียบร้อยนี่กำลังมาถึงแล้วและอะไรต่ออะไรอย่างไรนี่เนาะเห็นเรื่องราวจบหมดแล้วถึงไม่รับอย่างนี้แต่พระองค์กลับทรงตรัสบอกให้พระนางถวายผ้าสาดกคู่นี้แด่คณะสงฆ์เถิดแด่คู่นั้นแด่คณะสงฆ์แทนอย่างนี้เนาะนี่โอ้คงจะมีเหตุผลอะไรเนาะนี่เนาะซึ่งสาเหตุที่พระบรมศาสดาไม่ทรงรับผ้าสาดกนั้นก็เป็นเพราะว่านี่นะพระพุทธองค์ทรงหวังจะให้พระนานางได้อานิสงส์ใหญ่พอเลี้ยงมาตั้งแต่เด็ก8วันวันที่8หลังจากประสูติอยากให้ได้บุญเยอะๆเนื่องจากพระพุทธองค์ทรงแลงเห็นแล้วว่าพระนานางทรงถึงพร้อมไปด้วยบุพเจตนานี่เนาะคือก่อนให้ก็ดีใจปลื้มมุนจะเจตนาคือขณะให้ก็เลื่อมใสและอปราวรเจตนาขณะให้ไปแล้วก็มีจิตที่แช่มชื่นเบิกบานนี่ตามตำราเขาว่าอย่างนี้นะนี่แต่ครูไม่ใหญ่ว่าเห็นความตั้งใจจริงถ้าพูดภาษาบ้านพระนางอยากได้บุญนิ่งจริงจริงจึงประกอบกรรมวิธีที่เป็นเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกอย่างอัศจรรย์เลยแม้ปัจจุบันในการผ่านมา 2,100 กว่าปียังไม่มีเลยขนาดอยู่ในยุคของไฮเทคไฮเทคโนโลยียังไม่มีเลยนี่เนาะที่จะทำอย่างนี้ที่เกาหลีนี่นะจ๊ะเขาเห็นผ้าไหมนี่นะจากตัวไหมที่เอาเส้นใยไหมมาทอเป็นผ้าแล้วต้องไปย้อมสีอย่างนี้นะไอ้เป็นสีโน้นสีนี่แรงต่างแล้วถึงจะมาเอามาทำเป็นผ้านี่เนาะเขาก็หาทางลัดโดยปรุงอาหารอยากให้สีเขียวดินะก็ปรุงอาหารอร่อยอร่อยแล้วก็ใส่สีเขียวแล้วก็ให้หนอนกินปรากฏว่ามันสร้างเส้นใยมาเป็นสีเขียวโอ้อยากได้สีเหลืองก็ทำเอาเหลืองเงี้ยผสมในอาหารปรุงให้อร่อยอร่อยให้ถูกปากหนอนนี่นะเออมันก็เลิศเต้กินใหญ่แล้วผลิตเส้นใยไหมตามสีที่ใส่ในอาหารนั้นเออแต่ทำอย่างนี้ยังไม่ได้เออใครจะทำก็เอานี่เนาะดังนั้นหากพระนามมหาประชาบดีโคตมีได้ถวายวัตถุทานอันประณีตนี้แด่คณะสงฆ์เป็นสังฆทานแล้วบุญก็จะบังเกิดขึ้นอย่างมากมายมหาศาลกับตัวพระนางเองคืออยากให้พระนางเนี่ยพระนางเนี่ยได้บุญมากมากมากกว่าปกติที่กำลังทำอย่างนี้เพราะดวงปัญญาของพระนางมีจำกัด
ก็คิดว่าถวายแค่พระพุทธองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเดียวก็ได้บุญเยอะก็ถูกส่วนหนึ่งแต่มันไม่ทั้งหมดนี่นะในตามหลักวิชาเนี่ยถ้าเฉพาะเจาะจงก็ได้ในระดับหนึ่งแต่ก็เยอะมากทีเดียวนี่เนาะจะปรารถนาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิยังไงก็ได้เดี๋ยวจะท่องอยู่ในสองภูมิเป็นต้นเลยมนุษย์กับเทวโลกเนี่ยท่องสวรรค์มั่งกว่าจะลงมาในเมืองมนุษย์โอ้ไปมาทุกชั้นเลยนี่ทิฏฐิจากชั้นนี้ไปอีกชั้นนึงเรื่อยนี่นะเพราะท่านพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเห็นว่าการถวายแบบเจาะจงจะมีอานิสงส์น้อยกว่าการถวายแบบมหาสังฆทานอย่างมากเลยเป็นอย่างมากและโดยท่านก็เรียงมาอย่างนี้นะซึ่งเป็นความรู้ที่เราควรศึกษานักเรียนอนุบาลศึกษานะจ๊ะอยากได้ความรู้เพิ่มเติมก็ต้องไปถามพระมหาเทระหรือผู้คงเรียนนะในตำราว่าอย่างนี้นะบุคคลให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานคือเลี้ยงอาหารอะไรต่างๆเนี่ยแก่สัตว์เดรัจฉานผลหนึ่งทานนั้นจะย้อนกลับมาส่งผลให้แก่ผู้ให้ร้อยเท่านี่ไม่อดอยากยากจนนี่นะร้อยเท่าบ้างกว่าร้อยชาติตกลงมันอะไรแน่ลูกตามตำราว่ายังไงเนี่ยนี่ก็เขียนมาร้อยเท่าครับมาเอาไปเทียบกับเท่าไหนเนี่ยร้อยเท่าครับร้อยเท่ากับของที่ให้ไปสมมติของให้ไปบาทได้มาร้อยบาทงั้นใช่ครับอย่างนั้นเนาะแต่บางตำราว่าอานิสงส์ส่งไปร้อยชาติตกลงมันอันไหนแน่เนี่ยก็มีบางแห่งก็ว่าร้อยชาติก็มีครับก็นั่นล่ะสิจ๊ะเอาเป็นว่าอันไหนดีก็เอางั้นก็แล้วกันนะเอาที่เราพอเข้าใจเนาะแต่ถ้าบุคคลนั้นให้ทานแก่ปุถุชนผู้ถือศีลคือให้สัตว์เดรัจฉานนั้นได้ในระดับร้อยเท่าหรืออานิสงส์ส่งผลร้อยชาติเราสองตำรารวมกันนะคนนั้นก็ว่างี้คนนี้ก็ว่างั้นเอาอย่างงั้นกับอย่างงี้มาลงกันนะเหมาแต่ถ้าให้กับคนแม้ทุศีลผลแห่งบุญนั้นเนี่ยยังมากกว่าหรือผลแห่งทานนั้นพันเท่านี่นะจ๊ะอีกตำราก็พันชาติส่งผลต่อเนื่องพันชาติเรามารวมกันนะเอามารวมกันจากร้อยเป็นพันถ้าให้กับผู้ที่เป็นคนขอให้เป็นคนที่น่าให้จะช่วยเหลือคนยากคนจนคนโน้นคนนี้โดยไม่ไปคำนึงถึงว่าเขามีศีลหรือไม่มีศีลอย่างนี้เนาะแต่ถ้าหากให้กับคนจะเป็นปุถุชนผู้มีศีลเป็นปกติมีศีลห้าเป็นปกติเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติในกามเว้นจากการพูดปดเว้นจากการดื่มน้ำเมานี่นะผลแห่งทานนั้นจะย้อนกลับมาส่งผลมากขึ้นถึงแสนเท่าเลยทีเดียวนี่บางตลาดก็ว่าแสนชาติอย่างนี้นะร้อยพันแสนแสนเนาะบุคคลใดให้ทานแก่นักบวชที่เป็นบรรพชิตนอกพระพุทธศาสนาผู้ปราศจากความกำหนัดในกามคือยินดีในการประพฤติพรหมจรรย์แม้ไม่ใช่เป็นพระในพุทธศาสนาผลแห่งทานนั้นจะย้อนกลับมาส่งผลถึงแสนโกรธเท่าโกรธเท่ากับ10ล้านแสนโกรธเท่าล้านล้านเนี่ยนี่เนาะบุคคลใดทานแด่ผู้ปฏิบัติเพื่อทำโสดาปัตติผลได้เกิดขึ้น
แม้ผู้ปฏิบัติจะเป็นพระภิกษุสามเณรที่พึ่งบวชในวันนั้นก็ตามแต่พระภิกษุสามเณรผู้นั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำโสดาปัตติผลให้แจ้งผู้ให้ทานนั้นจะได้รับอานิสงส์แห่งบุญอย่างจะนับจะประมาณมิได้เลยนี่จ้ะอย่างจะนับจะประมาณมิได้พระเจ้าคุณหลวงปู่เห็นใช้คำว่าเป็นอสงไขยอัปปมานังนี่นับประมาณไม่ได้เลยนี่แต่ท่านจะเรียงมันนะเรียงลำดับมากกว่านี้ลำดับตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานแล้วก็มนุษย์ทุศีลมนุษย์มีศีลศีลก็เรียงไปเรื่อยๆศีล5ศีล8อะไรต่างๆไล่เรื่อยไปนะจ๊ะผู้เข้าถึงฌานนี่แล้วก็ผู้ที่เป็นมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งโคตรภูบุคคลนั่นจะเรียงอย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่เนาะเอาอีกนิดหนึ่งยิ่งถ้าถวายกับผู้ที่ปฏิบัติเพื่อทำสกิทาคามิผลให้เกิดขึ้นไม่ต้องแรงอะไรนี่นะคือยิ่งมากเพิ่มขึ้นหรือถ้าปฏิบัติเพื่อทำให้อนาคามิผลให้บังเกิดขึ้นก็ยิ่งเพิ่มขึ้นหรือปฏิบัติเพื่อทำอรหัตผลให้เกิดขึ้นก็ยิ่งเพิ่มเป็นทัพทวีไปเรื่อยคือนับไปทวนในนับไปทวนอย่างเงี้ยนึกออกไปจ้ะนับไปทวนนับไปทวนเพิ่มกันไปเรื่อยยิ่งในพระอรหันต์พระปัจเจกพุทธเจ้าและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ไม่ต้องแรงกันละนี้นับไปทวนในนับไปทวนนับไปทวนนับเป็นหนึ่งแล้วก็จากหนึ่งนับไม่ทวนตามทันไปจ้ะนับไม่ทวนอันนั้นเนี่ยเอามารวมกันแล้วเนี่ยนับเป็นหนึ่งไม่ทวนหนึ่งไม่ทวนก็ทับทวีไปเป็นนับไปทวนตามทันไหมอย่างนี้นะโอ้ครูวิจัยยักนับไปทวนแล้วเพราะนั้นเดี๋ยวติดตามพระศรีอริยเมตไตรดีกว่าOh, my God.
จะบังเกิดขึ้นมาใหม่เมื่อมนุษย์อายุไขได้แผ่นปีสมสร้างบารมีมายาวนานกว่า80อสงไขยจะมีผู้บรรลุธรรมมากมายพระศาสนาจะยืนยาวได้เกือบ 200,000 ปีเจ้าสังขะบรมจักรพรรดิผู้บังเกิดในยุคนั้นจัดสละราชสมบัติพร้อมรัตนะ7ประการอันเกรียงไกรอีกทั้งทวีปน้อยใหญ่ไข่เสร็จแค่อีกหนึ่งอสงไข่